่างก็มีสารแล้วก็ข้าวเขียวตอนล่างก็ผมไม่ได้พิเศษขออนุญาตขอมอบทุกท่านเพราะว่างั้นเอามาเดี๋ยวมาคืนคุณซื้อเครื่องบินเนี่ยทำไมไปซื้อได้ใช้งบประมาณได้ถึงเวลาอย่างนี้พี่น้องประชาชนแล้วมาแล้วจะลงไปเนี่ยหน้าที่จะต้องใช้ประมาณ15,000ล้านยังก็วันนี้เป็นอีกวันนึงซึ่งเป็นวันดีมากนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็พนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มอบเงินขวัญถุงมาให้นะครับ100,000 บาทนะก็เย็นนี้จะเป็นรายการที่จัดเป็นพิเศษตั้งแต่6 โมงถึงทุ่มครึ่งเพื่อรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนโดยพนักท่านนายกรัฐมนตรีจะลงมารับบริจาคด้วยตัวเองนะครับก็อยากจะเรียนว่าหลังจากนี้แล้วสมมุติว่าใครที่มาไม่ทันเนี่ยหลังจากนี้แล้วนี่ยังสามารถดำเนินการได้ไปเรื่อยๆ เรื่องของการหักภาษีเงินได้ก็สามารถดำเนินการได้จนกระทั่งถึงเดือนกันยานะตามระเบียบของกระทรวงคลังที่แจ้งมาแล้วนะครับนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้มาไม่ทันวันนี้มาทันก็จะดีมากแต่ถ้าไม่ทันก็หวังว่าจะมานะครับแล้วก็จะมอบกับผมหรือว่าจะมอบกับรัฐมนตรีท่านไหนก็ยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้อยู่นะครับก็อยากจะบอกว่ามีคำถามมาว่าเวลาปกติก็เอางบประมาณไปซื้ออาวุธ ซื้อเครื่องบินเสื้อเรือน้ำอะไรก็แล้วแต่พอพี่น้องประสบอุทกภัยอย่างนี้เนี่ยก็มาตั้งโต๊ะรับบริจาคซึ่งผมต้องกราบเรียนตรงๆนะว่ามันคนละเรื่องกันนะอันนี้เนี่ยเป็นการแสดงถึงน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่ไม่ทิ้งกันเวลาที่เกิด อุทกภัยหรือว่าเกิด เหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยพี่น้องชาวไทยทุกคนเนี่ยเราไม่ทิ้งกันแล้วเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในส่วนของกองทุนเพื่อการบริจาคเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเงินนิดเดียวนะครับที่จะลงไปแต่ว่าผมพูดบ่อยๆไงว่าเป็นเรื่องของการไปเสริมเติมเต็มในส่วนที่พี่น้องขาดนะครับงบมาหลักๆเนี่ยเป็นงบมาของรัฐบาลซึ่งผมเข้าใจว่าต้องใช้งบมาถึงประมาณ 15,000 ล้านนะครับที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งหลายทั้งมวลจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นั้นก็ เรียนให้ทราบแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้เท่าที่ทราบเนี่ยจะมีผู้มาบริจาค กับพระท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะก็ต้องขอบคุณทุกคนขณะนี้ยอดบริจาคอยู่ที่ประมาณ130 ล้านนะครับใช่รับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหลักเกณฑ์ของกระทรวงคลังน่าจะกันยานะขณะนี้เงินที่เข้ามาแล้วก็13 ล้านแต่ว่าตัวเลขยอดรวมที่ได้รับรายงานเนี่ยประมาณ130 ล้านผมใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้นนะผมเข้าใจว่าจนถึงเย็นนี้คงจงจะเพิ่มอีกเยอะเพราะว่าหลายคนแจ้งวัตถุประสงค์มาแล้วว่าจะมาบริจาคนะครับขอบคุณนะครับ